กราบงามๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จับของตัวนี้เอามาซ่อมนะครับบางคนนะครับอาจจะเอาสายพานใส่ตรงนี้ไม่เป็นนะครับสายพานมันอยู่ข้างในนี้นะครับม้าบินนะครับจากม้าบินตรงนี้นะครับถอดออกมาเลยนะครับสายพานบางทีสายพานมันแตกสายพานมันดำนะครับเป็นแปลว่ามันหมดอายุนะครับบางทีเราต้องเปลี่ยนสายพานนะครับก็ทำไม่ยุ่งยากถอดตรงนี้ตัวนี้มันยาวนะครับมันยาวมากยาวกว่าตัวนี้ยาวกว่าตัวนี้ไปประมาณนี้ครับยาวกว่ากันเอาตัวสั้นมาใส่นะก็ใส่แล้วก็เอามือล้วงลงไปตรงที่มอเตอร์ตรงนี้เห็นหรือเปล่าครับเอามาใส่มะเล่แล้วก็มือหมุนตรงนี้ด้วยนะมือหมุนหมุนข้างบนนะเอามือหมุนตรงนี้เข้าไปด้วยเราจับเข้าเหมือนกับโซ่จักรยานนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเดี๋ยวจะลองเครื่องจับตัวนี้ดูนีติดที่ได้เข้าไปที่ไหนด้วยนะครับจอดได้นานนะครับนี่น้ำมันขึ้นแล้วเสียงนิ่มนะล้างเครื่องมาใหม่นะครับเพราะว่าล้างข้างในนะครับเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็ตั้งไว้นานนะครับยังไม่ได้ใส่น้ำมันเข้าไปนะครับตอนนี้ใส่น้ำมันเข้าไปแล้วมันมี4ตัวนะครับแต่มันทำกันมันเหลืออยู่2ตัวนะครับสองตัวก็เหลือเฟือนะครับบางคนเขาก็ถอดออกเลยนะครับตัวนี้เขาไม่เอาแต่มันเจ๊กะบางคนเขาว่ามันเจ๊กะทำแบบไม่ง่ายนะครับก็ทำน่าจะทำได้ทุกคนนะครับเปลี่ยนสายพานจับผงนะครับวันนี้ก็ต้องขอลา
ท่านผู้ชมไปก่อนคลิปสั้นๆนะครับวันนี้คลิปไม่ยาวน่าจะทำกันได้นะครับขอให้ทำกันได้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้จากช่างซ่อมจาก YouTube ถามมาใต้คอมเมนต์นะครับตอบให้ทุกคนนะครับบางทีโทรมาผมจะไม่ค่อยมีเวลาได้รับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ว่างนะครับขับรถขับลาบางทีตอบในโทรศัพท์มันตอบยากนะครับมันไม่เห็นรูปนะครับบางทีความเราตอบไม่ทันคิดไม่ทันว่าจะตอบยังไงนะครับก็ FC ก็คอมเมนต์มานะครับหรือเข้าไปใน LINE นะครับเข้าไปในช่อง LINE ส่งรูปส่งอะไรในช่อง LINE ก็ได้นะครับที่ตัว M 3ตัวนะครับแล้วก็ตัว Dแล้วก็ตัว e ตัว e แล้วก็101นะครับเป็นตัวเล็กนะครับของภาษาอังกฤษนะครับตัว m เล็ก3ตัวนะครับแล้วก็ตัว d เล็กแล้วก็ตัว e 2ตัวเล็กนะครับแล้วก็101นะครับหรือเข้าไปในเพจนะครับเพจที่ผมลงไว้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ